สวัสดีเพื่อนๆ นะคะเป็นคลิปจากทางร้านรีวิวของ 5.11 จากทางร้าน Zero Air Soft Practical Shop นะคะวันนี้จะมารีวิวเวท 5.11 นะคะตัว Tactec นะคะตัวนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือตัวนี้ตามป้ายนี้นะคะเราจะเห็นกันแล้วตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานของเกรดอเมริกานะคะแต่ว่าเขาจะเป็นตัวนี้จะใช้ผ้าเป็นแค่ไนลอน 500D นะคะความแน่นหนาเนี่ยแน่นอนแน่นหนาแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่า Field Test by VTech นะคะก็คือได้รับการเทสมาจาก VTech นั่นเองตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาจะเป็นยังไงอารมณ์ของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆเวสไซรัสแต่ว่าเบากว่าเยอะมากนะคะตัวนี้ก็คือตัวเนี้ยข้างในจะเห็นว่าเป็นสลิงนะคะสามารถที่จะดึงได้ดึงปึ๊ดเดียวปึ๊ดออกมาเนี่ยก็คือหลุดทั้งแผ่นทั้งหน้าทั้งหลังเลยแต่แล้วที่สำคัญเนี่ยตัวสลิงเนี่ยสามารถที่จะกลับร้อยกลับเข้าไปได้กลับมาใช้งานได้นะคะเป็นตัวพัฒนาจากเหมือนกับว่าเขาดูแบบจากของไซรัสมาแล้วมาพัฒนาเพิ่มเติมก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนี้ค่ะตัวร้อยนะคะพี่บ่าเออนี่นะคะเห็นเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือไม่ได้มีแกนกลูเพาส์หรืออะไรเลยก็คือจะต้องหาอุปกรณ์มาติดเพิ่มเติมเองนะคะตัวนี้แล้วข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นล็อกสำหรับใส่ตีนตุ๊กแกนะคะในกรณีที่แบบอ้วนไปผอมไปหรือต้องการความกระชับนี่ก็จะมีให้ดูนะคะเป็นแบบนี้ตีนตุ๊กแกปึ๊ดเดี๋ยวจะแกะให้ดูข้างในดีกว่ากลับด้านให้ดูนะคะว่าข้างในเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาออกแบบดีไซน์กันยังไงนะคะโอ้ตีนตุ๊กแกแน่นหนามากตัวนี้อารมณ์น่าจะใช้กับเพลทมีเดียมเพลทได้นะคะตัวนี้ถ้าเห็นนี่ไซส์นะคะน่าจะไซส์กับตัวมีเดียมเพลทได้พอดีกันเลยนะคะตัวนี้เพลทตัวนี้ดัมมี่นะคะเอาล่ะแกะแล้วเราจะกลับด้านให้ดูข้างในนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีตัวฟองน้ำดันไว้สำหรับเผื่อในกรณีที่ว่าไม่กระชับตัวนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวทอย่างบางคนอย่างถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยก็คือเขาไซส์เนี่ยเขาออกแบบสำหรับฝรั่งเนาะเราคนไทยก็จะใส่ลำบากหน่อยเขาก็จะมีซองฟองน้ำใส่ให้สำหรับแบบว่าดันทรงดันอะไรข้างในนะคะนิ่มๆตัวนี้ที่บ่าก็จะเป็นนิ่มๆเหมือนกันนี่จับไปดูเลยนะคะว่านิ่มนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะนิ่มเหมือนกันนะคะตัวเวฟติ้งตัวนี้จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆก็คือเขาจะเป็นยางยืดได้นะคะสามารถที่จะติดอุปกรณ์ได้อะไรได้แล้วก็เป็นยางยืดได้นะคะเผื่อแบบเพื่อความกระชับนะคะในการใส่อุปกรณ์ในการอะไรทั้งหมดเนาะและที่สำคัญเนี่ยลูกเล่นเขาเนี่ยค่อนข้างจะแปลกสำหรับเวทรุ่นใหม่ๆเพราะปกติเนี่ยเวลาเราเจอเนี่ยเราเจอเวทเนี่ยเวลาเราจะใช้สายดึงช่วยเพื่อนอะค่ะก็จะดึงแค่นี้ถูกไหมเนาะเราจะดึงแค่นี้แต่เจ้าตัวนี้แปลกค่ะนี่ดึงเสร็จปุ๊บนี่เขาออกแบบให้ปึ๊ดนี่เลยกลายเป็นสายจูงออกมาเลยเพราะว่าปกติเนี่ยถ้ามีแค่ตัวนี้เฉยๆนะคะเราจะต้องเพื่อนเหมือนกับว่าเราจะต้องก้มไปดึงซึ่งแน่นอนว่าการยิงปืนหรืออะไรเนี่ยโอกาสที่จะยิงสวนเนี่ยยากมากเพราะว่าต้องก้มดึงเพื่อนด้วยแล้วก็ยิงไปด้วยแต่ถ้าหนึ่งก็ออกแบบมาเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ต้องก้มนะคะดึงเลยแน่นหนาแน่นอนนะคะตัวนี้ค่าตัวอยู่ไม่แพงนะคะแต่ว่าเป็นมีแต่สีพื้นอย่างเดียวตัวนี้จะเป็นสีดำสีเขียวสีเทาแล้วก็สีทรายนะคะก็จะมีชื่อเรียกของเขาไปนะตัวนี้ค่าตัวไม่แพงนะคะไม่ถึงหมื่นประมาณ 5,000 ประมาณหลักพันกลางๆนะคะหลักพันกลางๆเท่านั้นเองก็ถ้าสนใจติดต่อสอบถามทางร้านเราได้นะคะ Zero Air Soft Practical Shop ขอบคุณค่ะ